สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมะของธรรมสถานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะและหัวข้อที่เราจะมาสนทนาธรรมกันในวันนี้ค่ะเป็นหัวข้อของความรักสิ่งเล็กน้อยที่ยิ่งใหญ่นะคะต้องขอกราบนมัสการพระคุณเจ้าค่ะพระราชยานกวีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม9กาญจนาภิเษกเจ้าค่ะวันนี้หัวข้อของเราพูดถึงเรื่องของความรักความรักมีหลายรูปแบบเจ้าค่ะ รักโลกรักธรรมชาติรักคุณพ่อคุณแม่ หรือความรักแบบหนุ่มสาว ค่ะน้องพลอยจะให้คุยเรื่องแบบไหนล่ะความรักในหัวข้อนี้คือสิ่งเล็กน้อยที่ยิ่งใหญ่ควรจะเป็นรักแบบไหนดีเจ้าคะสมมติว่าน้องพลอยมีนาฬิกาค่ะรักนาฬิกามากเลยเนี่ยค่ะนาฬิกามันรักเราไหมนาฬิกาเป็นสิ่งของอาจจะไม่ได้รักเรา เราอาจจะรักเขาฟังข้างเดียวข้างเดียวก็เรียกรักข้างเดียวข้างเดียวค่ะเรามีรถโอ้โหรถหลายคันบางคนสะสมรถยี่ห้อรถเก่ารถอะไรเรารักมากเลยนะรถรักกลับไหมรถก็เป็นสิ่งของเช่นเดียวกันใช่แต่ถ้าเป็นสัตว์ถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตเช่นสุนัขแมวนกที่เราเลี้ยงนะบางคนเลี้ยงกระต่ายบางคนเลี้ยงไก่บางคนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงชนิดต่างๆเรารักเขาเขาก็รักเราตอบอันนี้จะเห็นชัดจากพวกสัตว์น้องหมาน้องแมวอย่างเงี้ยค่ะคือเขาอย่างที่บอกว่าเขาจะคอยเฝ้าเราเฝ้าเราตลอดเวลาไม่ว่าเราจะทำอะไรไปไหนออกจากบ้านพอเข้าบ้านปุ๊บก็มารอรับแล้วเขาก็จะมาทำหน้าตาน่ารักหน้าตาแบบขอกินข้าวหน่อยอันนี้เราก็ไม่แน่ใจว่าเขารักเราหรือว่าเขาอยากจะกินข้าว นะคะแต่เราก็รู้สึกได้ว่าเขาห่วงใยถึงแม้จะเป็นสัตว์เล็กๆก็ตามบางทีเขาก็ลากจูงได้หรือพาไปเที่ยวได้หรือถ้าถูกฝึกสุนัขก็สามารถช่วยคนตกน้ำได้ช่วยคนประสบภัยต่างๆได้เขารักฮะแต่ว่าเราต้องฝึกเขาว่าต้องทำอะไรยังไงแม้แต่สิงโตเสือพวกนี้ต้องให้อาหารเขาให้อิ่มแล้วก็เขาก็จะรักเรา คือต้องอิ่มจำไว้ว่าความรักเกิดจากการอิ่มอิ่มอกอิ่มใจอิ่มกายถ้าไม่อิ่มไม่รักหรอกต่อให้กัดก้อนเกลือกินอะไรยังไง ก็กัดกินได้ไม่นาน ก็แตกกันออกไปอยู่ดีเพราะฉะนั้นเวลาที่คนรักกันเนี่ยจำไว้เลยว่าต้องอิ่มอิ่มคือสัญลักษณ์ของความรักอิ่มอะไรบ้างข้าวปลาอาหารเสื้อผ้าอาภรณ์ที่อยู่อาศัยไม่ขาดแคลนอันนี้ก็มั่นใจว่าอันนี้ดูแลกันดีอันนี้คือระดับภายนอกก่อนระดับภายนอกโต๊ะอาหารมีอาหารตู้เย็นครัวเรียบพร้อมยวดยานพาหนะเงินทองไม่มีหนี้ไม่มีสินพึ่งพาอาศัยกันได้สองภรรยาก็ทำให้อิ่มใจดูแลลูกดูแลบ้านสะอาดสะอ้านถ้อยทีถ้อยอาศัยเจรจาพาทีก็รู้สึกว่าเห็นอกเห็นใจอิ่มใจละอยากกลับบ้านมีลูกตัวเล็กๆรออยู่ที่บ้านทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเขาเรียกว่าความอิ่มทำให้เกิดความรักและความอิ่มทำให้รักนั้นยั่งยืนถ้าแห้งเหี่ยวหิวไม่ได้นะมันตรงข้ามกับคำว่าหิวนะอิ่มนี่ถ้าหิวแล้วในความรักมันจะวิ่งหนีนั่นเป็นสิ่งเล็กน้อยที่มีพลานุภาพยิ่งใหญ่มากน้องพลอยคงจะเคยรักเคยถูกรักอย่างน้อยก็สุนัขรักอย่างน้อยค่ะอย่างน้อยก็มีน้องหมาล่ะค่ะน้องหมารักค่ะว่ามันยิ่งใหญ่แค่ไหนค่ะมันเป็นสิ่งเล็กน้อยนะแต่มันยิ่งใหญ่มากจริงไหมบางทีตอนแรกๆเนี่ยเราไม่ได้สังเกตหรอกค่ะเราก็เจอมันทุกวันเจอมันทุกวันแต่พอวันดีคืนดีเอ้ยหมาเริ่มไม่สบายแล้วป่วยเข้าโรงพยาบาลไปอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเหมือนขาดอะไรบางอย่างขาดคนขาดน้องหมาที่จะต้องแบบมาเฝ้าเราตอนเช้าอย่างเงี้ยพอเปิดประตูไปอ้าวไม่เจออะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกโหงรู้สึกว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ที่เราเห็นอยู่เป็นสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยมันมีความสำคัญกับจิตใจของเราเหมือนกันโอ้แน่นอนเลยแค่บางคนนะรักข้างเดียวก็ไม่เป็นไรเช่นปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารปลูกข้าวปลาปลูกอะไรต่างๆเนี่ยมีความรู้สึกชื่นอกชื่นใจอิ่มอกอิ่มใจลงไปทุ่งนาเห็นปูเห็นปลาเห็นข้าวออกรวงดีอกดีใจชื่นอกชื่นใจแล้วเป็นความรักแล้วธรรมชาติเนี่ยบางทีเนี่ยเราไม่ต้องเรารักเขาข้างเดียวได้นะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะตอบสนองความรัก
ด้วยการด้วยวิธีการอย่างอื่นบอกไม่ได้พูดไม่ได้นี่ใช่ไหมเขาก็ให้ธรรมชาติแสงแดดท้องฟ้าดวงจันทร์ท้องทะเลลมโชยพวกนี้มันเป็นธรรมชาติที่เราสามารถดึงขึ้นมาได้สัมผัสได้เมื่อใจของเราอ่อนโยนค่ะอิ่มแล้วก็อ่อนโยนอ่างมาสองตัวแล้วค่ะต้องอ่อนโยนต้องอ่อนโยนมันจะทำให้อ่อนโยนถ้าเราแข็งกร้าวอะไรต่างๆเนี่ยมันเหมือนกับกระจกใสก็จริงแต่เป็นกระจกผ่านไม่ได้มองเห็นแต่ไปหาไม่ได้ค่ะมันเป็นกำแพงกั้นมันมีนะบางคนเนี่ยน้องพลอยเป็นคนที่สร้างกำแพงเก่งมากเลยค่ะเคยโดนไหมหนูเนี่ยแหละค่ะเป็นคนสร้างค่ะป้องกันตัวเองก่อนค่ะสร้างกำแพงใครจะเข้ามาเนี่ยยากมากเลยคือบางทีเรารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเออใช่ไม่ปลอดภัยเราก็เลยอาจจะต้องมีการสร้างแอเรียของเรานิดนึงว่าไอ้คนนี้เนี่ยเราจะรู้จักกันแค่นี้นะสักพักนึงถ้าเราเริ่มสนิทเราไว้ใจหน่อยก็คนนี้สามารถที่จะรู้จักเราในขอบเขตนี้แบบนี้ก็คือเป็นการกลัวเขาเรียกว่าอะไรนะสร้างความปลอดภัยกับตัวเองกลัวว่าเอ๊ะถ้าใครมารู้จักเรามากๆเข้าเนี่ยอาจจะเหมือนแบบว่าทำร้ายจิตใจเราหรือเปล่าแบบนี้ค่ะเป็นไปได้ค่ะคือกำแพงเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราบางทีมันไม่ต้องทลายกำแพงมันมีกุญแจไขกุญแจไขกุญแจมีคนหนึ่งเขาพูดน่าคิดนะเขาบอกว่ากำแพงเมืองจีนเนี่ยสร้างไว้เถอะอยู่บนยอดภูเขาใหญ่โตมโหฬารเป็นพันๆกิโลนะแต่ข้าศึกก็สามารถที่จะทะลวงได้ค่ะเพราะความสำคัญของกำแพงเนี่ยยังไม่สำคัญเท่ากับคนเฝ้ากำแพงถ้าคนเฝ้ากำแพงทหารเฝ้ากำแพงหรือคนถือกุญแจเนี่ยนะต่อให้บ้านเราจะดีแค่ไหนก็ตามกำแพงใหญ่ๆแค่ไหนก็ตามถ้าหากว่าเจาะคนเฝ้ากำแพงคนถือกุญแจได้เปิดประตูเฉยเลยได้หมดเลยไม่ต้องพังกำแพงเข้ามาไม่ต้องพังกำแพงค่ะเพราะฉะนั้นบางคนก็ไปซื้อตัวคนเฝ้ากำแพงซื้อตัวคนถือกุญแจเป็นยังไงล่ะจบหมดเลยได้หมดเลยเปิดประตูได้หมดเลยเพราะฉะนั้นความรักเนี่ยมันอยู่ที่ว่าผลประโยชน์ตอบแทนก็มีนะน้องพลอยรู้ไหมว่าคนเราแต่งงานเนี่ยต้องการความมั่นคงใช่ไหมค่ะคนเราแต่งงานเนี่ยต้องการความมั่นคงความรักเนี่ยครึ่งหนึ่งความมั่นคงครึ่งหนึ่งถ้าหากว่าความมั่นคงไม่พอความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจทางด้านจิตใจไม่พอความรักหายเลยนะค่ะ50ตัวนี้มันจะไปกินอีก50ที่เรียกว่าความรักมันไม่เบ่งบานพูดง่ายๆคล้ายๆว่าปุ๋ยไม่พอต้นไม้ก็เหี่ยวฉะนั้นความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตระหว่างอยู่ร่วมกันเนี่ยมันจะเป็นปุ๋ยเป็นน้ำที่ไปปรุงต้นรักให้มันเจริญเติบโตเข้าใจไหมว่าต้นรักที่เจริญเติบโตได้เนี่ยเพราะมีปุ๋ยที่ดีค่ะถ้าปุ๋ยไม่ดีเช่นรดน้ำร้อนรดอ่ะรักโตไหมเหี่ยวตายเลยเออตายเลยร้อนแต่ถ้าเราน้ำเย็นลงเอาปุ๋ยลงเอาสิ่งที่เป็นมีประโยชน์ต่อรากของเขาเขาก็ดูขึ้นไปโอ้โหต้นใหญ่โตกิ่งก้านสาขางอกงามดอกใบเก็บผลไม้มากินเลยทุเรียนเนี่ยโอ้โหเพราะเราบำรุงตรงนี้เราไม่ได้บำรุงยอดมันนะแต่เวลามันออกลูกออกดอกมันไปที่ยอดแต่บำรุงที่ดินค่ะเพราะฉะนั้นความรักเนี่ยบางทีบำรุงในจุดที่มองไม่เห็นนะในจุดที่มองไม่เห็นมันเป็นสิ่งเล็กน้อยแต่มันยิ่งใหญ่มากมันเหมือนกับเราบำรุงต้นทุเรียนเนี่ยมีใครอยากกินทุเรียนแล้วเอาปุ๋ยไปใส่ลูกมันไหมต้องใส่ที่รากใช่ไหมฮะค่ะรากนี่มีใครเห็นไหมรากเนี่ยอยู่ใต้ดินมองไม่เห็นถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเราอยากจะโหเขาดูหน่อยที่รากเนี่ยมันเป็นยังไงเอามาฉีดฮอร์โมนฉีดวัคซีนลงไปในรากตายเพราะฉะนั้นต้องบำรุงอย่างเป็นธรรมชาติอะไรที่เป็นธรรมชาติความรักจะอยู่อะไรที่มากเกินไปก็ไม่ดีเหมือนกันอะไรที่ปรุงแต่งความรักจะไม่มีนะค่ะแล้วเราก็มาลองสังเกตดูว่าจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าเรามีความรักหรือรักใครคนหนึ่งเนี่ยเราก็จะเหมือนแบบว่า
เอาความรักเนี่ยฉันรักเธอฉันทุ่มไปเถอะยิ่งเรียกร้องยิ่งไม่ได้ยิ่งเรียกร้องยิ่งไม่ได้ยิ่งวิ่งหนีอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าเราไม่ได้สังเกตว่าเอ้ยจริงๆเนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างเหมือนกันแล้วก็ต้องใส่ให้เขาเรียกว่าบำรุงให้ถูกจุดใช่ฮะค่ะหลวงพ่อกำลังมานั่งนึกว่าคนทุกวันนี้เรียกร้องความรักเรียกร้องความเข้าใจเรียกร้องความเห็นใจเรียกร้องความเป็นธรรมเรียกร้องเหตุเรียกร้องผลเรียกร้องผลประโยชน์เรียกร้องสารพัดอย่างนะรู้ไหมว่ายิ่งเรียกร้องยิ่งไม่ได้คนที่เรียกร้องกับคนแสดงว่ามีคนให้ได้แต่มีคนรับแล้วก็มีคนอยากได้ค่ะคนอยากได้ก็เรียกร้องเขาเรียกว่าอะไรสิทธิ์ใช่ไหมเรียกร้องสิทธิ์อะไรคนนี้ก็เคยคนรักษาสิ่งที่จะให้รักษาเงินรักษาสมบัติรักษาอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นคนสองคนเนี่ยไม่ค่อยเห็นใจกันหรอกเพราะอะไรเพราะไม่มีความรักต่อกันไม่มีความรักต่อกันอันนี้ก็ต้องเรียกร้องแทนที่คนนี้เห็นคนนี้ตกกรรมยำบากลำบากฉันช่วยได้ไปช่วยไม่ฉันไม่ช่วยเพราะว่าความรักไม่มีคนนี้ก็ทำไม่น่ารักเมื่อคนนี้ไม่ให้คนนี้ก็เรียกร้องสิเรียกร้องเพื่อจะเอาให้ได้ในที่สุดเลยเกิดความขัดข้องน้องพลอยพอไม่ได้ดั่งใจใช่ความรักที่ไม่ถูกรักคืนและไม่ได้ดั่งใจหิวโหยขาดความมั่นคงขาดความมั่นใจขาดการให้อภัยต่อกันและกันละคราวนี้ต่อสู้กันเลยอย่างในสังคมของเราเวลานี้เราก็จะเห็นว่ามนุษย์ของเราทั้งโลกเลยนะมีความรู้สึกว่าหันกลับมาธรรมชาติเยอะนะค่ะให้ความรักกับธรรมชาติมากขึ้นเพราะอะไรเพราะเขาได้เห็นชัดเจนแล้วว่ามนุษย์ได้ทำลายธรรมชาติอีกอย่างน่าสลดน่าสะพรึงกลัวมายาวนานในนามของคำว่า developmentการพัฒนาการพัฒนาแต่หารู้ไม่ว่าคุณระเบิดภูเขาคุณเจาะน้ำมันก็ดีคุณเจาะท้องทะเลเจาะไม่รู้ล่ะคุณตอกอะไรลงไปเนี่ยที่ซาอุอาระเบียตอนนี้กำลังสร้างตึกน้องพลอยกำลังสร้างตึกสูงเท่าไหร่รู้ไหม300ชั้นค่ะ300ชั้นนี่สูงแค่ไหน1กิโลเมตรเฉียดขึ้นไปบนฟ้าหลวงพ่อกำลังนึกหรือว่าเอ๊ะมันจะเกิดมันเครื่องบินมันเครื่องบินเกี่ยวตึกมันบินเฉียวไปนะเฮลิคอปเตอร์หรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงยังนึกอยู่เหมือนกันสูงมากค่ะมนุษย์ของเราก็ไปโน่นละตอนนี้ไปทางวัตถุก็หวังว่ามนุษย์จะเห็นใจกันมากขึ้นนะในโลกที่เต็มไปด้วยวัตถุสิ่งของเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่มีธรรมชาติเต็มไปด้วยสิ่งที่ปราศจากจิตวิญญาณมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นมีหนังเรื่องหนึ่งหนังสั้นนะประมาณ1นาทีหลวงพ่อดูแล้วเนี่ยคนอียิปต์ทำคนก็เดินก้มหน้าจิ้มจิ๊บจิ๊บจิ๊บเล่นมือถือไปจิ้มไปคนนั้นก็เดินแล้วก็ชนกันทีนี้ก็ชนไอ้นี่ไปโดนไอ้นนท์โดนไอ้นนท์ไอ้นั่นก็ตกลงมามีอยู่ตอนนึงหมอจะฉีดยาไอ้คนไข้ก็นอนอยู่คนไข้ก็เล่นนะหมอก็จิ้มจิ้มจิ้มแล้วก็พยาบาลก็เดินจิ้มมือมาแล้วก็เอายามาเอาเข็มฉีดยามาให้หมอก็เสียบจุ๊บลงไปคนไข้ก็มัวแต่เล่นมือถืออยู่เครื่องมือถือแล้วก็มีคนอีกคนหนึ่งเดินมาชนเข็มฉีดยาแล้วก็ตกกันไปละเนระนาดจากการที่มนุษย์ของเรากำลังหลงบางสิ่งบางอย่างเราไม่ได้สนใจสิ่งแวดล้อมแต่เราสนใจเรื่องของโซเชียลมีเดียใช่ฮะคือว่าคือเขาพูดถึงเรื่องการขาดสติว่ามนุษย์ของเราเนี่ยถูกโปรแกรมด้วยอะไรก็ไม่รู้เป็นมนุษย์หุ่นยนต์เพราะว่าไม่มีสตินี่คือลักษณะของการรู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันอิริยาบถต่างๆของเราเนี่ยไม่ให้ผิดพลาดเช่นเราขับรถเรามีสติเราก็ไม่ผิดพลาดอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นความรักที่เรากำลังคุยกันเนี่ยน้องพลอยรู้ไหมว่า
เราคุยกันตื้นเกินไปหนุ่มสาวรักกันพ่อรักลูกแม่รักลูกลูกรักพ่อรักแม่อะไรเงี้ยนะมันตื้นเกินไปแต่ถ้าเราขยายออกมาถึงธรรมชาติถึงโลกที่มันกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงน้ำกำลังเต็มโลกเนี่ยล้างโลกเนี่ยน้องพลอยคิดยังไงค่ะก็อย่างที่บอกว่ามนุษย์เราเนี่ยไม่เคยสังเกตตัวเองว่าเราเป็นเพียงแค่จุดเล็กๆในจักรวาลจุดเล็กๆแค่ในโลกของเราใบนี้นะคะแต่ว่าความรู้สึกของเราคือเรารู้สึกว่าโอ้ปัญหาของเรามันใหญ่มากถ้าเราไม่ได้สิ่งนี้เราไม่ได้มือถือใหม่เนี่ยโอ้โหมันจะเกิดอาการเรียกว่าหงุดหงิดไปเลยแต่จริงๆถ้าเรามองเหมือนดูภาพยนตร์เรื่องนึงเนี่ยเรามีกล้องเดี๋ยวนี้มีกล้องแล้วก็ค่อยซูมเอาออกมาปรากฏว่าเราเนี่ยมองแทบจะไม่เห็นมันเป็นเสี้ยวที่เล็กมากแต่ปรากฏว่าในโลกของเราใบนี้มันก็มีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่อย่างเช่นปัญหาภาวะโลกร้อนที่อีกไม่กี่ปีตอนนี้ก็เริ่มเห็นชัดแล้วว่าน้ำแข็งขั้วโลกละลายหมีจะไม่มีที่อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่เราเนี่ยมัวแต่มองว่าเฮ้ยเราเป็นศูนย์กลางนะปัญหาของเรามันใหญ่เราไม่เคยมองปัญหาส่วนรวมเราไม่เคยมองปัญหาของหมีไม่ใช่ขั้วโลกเหนือเราไม่เคยมองว่าเอ๊ะอีกสักพักนึงเนี่ยโลกของเราเนี่ยอุณหภูมิจะสูงขึ้นลูกหลานของเราจะอยู่ยังไงเราจะมองแค่ว่าตอนเนี้ยเรารู้สึกไม่พอใจกับอะไรบางอย่างแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากจะระบายอารมณ์ออกมาแต่เราไม่เคยคิดถึงในต่อไปว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจากผลกระทำที่เรากระทำอยู่ใช่เลยเพราะนั้นหลวงพ่ออยากจะให้คุยเรื่องนี่เยอะๆเลยเรื่องธรรมชาติรักธรรมชาติความรักที่ยิ่งใหญ่มันเป็นสิ่งเล็กน้อยก็จริงแต่ว่ามันยิ่งใหญ่เพราะว่าเราคุยกันเรื่องคนรักคนรักสัตว์คนรักสิ่งมีจิตวิญญาณเนี่ยคุยกันเยอะแล้วแต่ว่าสิ่งตัวนี้มนุษย์ของเราลืมใส่ใจมีแต่ทำลายเอามาเป็นประโยชน์ของตัวเองจะระเบิดภูเขาก็เพื่อที่ว่าจะเอามาสร้างตึกสูง300ชั้นนั่นแหละใช่ไหมเอาหินมาเอาเหล็กมาเอาสารพัดอย่างมาโอ้โหตึกหลังเนี้ยที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยหมดหินไปกี่ลูกนะบดภูเขาไปกี่ลูกเนี่ยแต่ละตึกที่สูงนี่หมดภูเขาไปเท่าไหร่เราไม่รู้ถนนล่ะค่ะหมดไปเท่าไหร่แล้วจะสร้างทีต้องตัดต้นไม้ต้องตัดต้นไม้ไปเท่าไหร่ต้องถลุงเหล็กถลุงแร่อะไรต่างๆเนี่ยมันมากมายเกินไปแล้วธรรมชาติที่มันสูญหายไปภูเขาถูกระเบิดแล้วเนี่ยกี่ปีมันถึงจะกลายเป็นภูเขาได้อีกถ้าปลูกต้นไม้อาจจะ100ปีได้ต้นไม้นะแต่100ปีได้ภูเขากลับคืนมั้ยค่ะต้องใช้เวลานานกว่านั้นเป็นล้านล้านปีเพราะฉะนั้นน้องพลอยตรงนี้หลวงพ่ออยากจะไม่ว่าเราจะไปคุยกันที่ไหนก็ตามไปรณรงค์เรื่องอะไรก็ตามหลวงพ่อคิดว่าเราทำให้เต็มที่เลยเรื่องธรรมชาติรักธรรมชาติรักสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวรักอากาศรักดินรักน้ำรักลมไฟรักกันมากๆหน่อยบางทีรักแต่ไม่รู้จักใช้ยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวนี้มันมีโซลาร์เซลล์เนี่ยแค่เราซื้อแผงมาแล้วมีหลอดตัวนึงเนี่ยแค่หลอดเดียวเนี่ยนะสว่างทั้งบ้านเลยนะโซลาร์เซลล์เนี่ยเพราะอะไรเพราะธรรมชาติให้อยู่แล้วถ้าเรารักเขาเนี่ยนะเราก็มารองเอาฝนตกลงมาเราก็รองน้ำฝนเขารักเราสุดหัวใจเลยนะอุตส่าห์ตกให้แต่เธอไม่รองรับเองแดดพระอาทิตย์ก็ขึ้นแต่เธอไม่รองรับเองลมฉันก็โปรยมาแต่เธอปิดหน้าต่างเธอนี่ติดแอร์ เธอกลัวแสงแดดคุณก็กลัวมันทั้งที่มันฆ่าแบคทีเรียต่างๆแล้วก็ทำให้เจริญเติบโตผลหมากรากไม้เจริญเติบโตแต่เราคิดว่ามันมีโทษทั้งดินน้ำลมไฟมีโทษหมดยาพิษก็ไปใส่ในดินอ้าวเราไม่รักดินเหรอเราเอายาพิษไปเรากะจะฆ่าหญ้าแต่เราทำลายดินค่ะ แล้วอีกอย่างนึงเรื่องของอาหารการกินเหมือนกันปัจจุบันเนี่ยเรา เรื่องของผักที่เราปลูกอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีการที่เขาบอกว่าอยากจะให้ผักงอกงามอะไรต่างๆก็ใส่สารใส่อะไรเข้าไปอะไรแบบนี้มันก็จะมีผลต่อร่างกายของมนุษย์คือเราก็นึกว่าเอ้ยเราทานผักผลไม้อาหารดีนะดูแลสุขภาพแต่จริงๆแล้วในผักในผลไม้เนี่ยมันก็มีเรื่องของสารอะไรต่างๆที่เข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบางทีเราคิดถึงผลมันมาก่อน
อินทรีย์อาหารอินทรีย์น้องพลอยทราบไหมว่าที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเขาวิจัยเขาบอกว่า 40% ของคนป่วยที่ไม่หายหายชาเนี่ยเกิดจากอาหารที่กินค่ะอาหารที่กินนี่คืออะไรปลาผักเอาแค่2 อย่างนะปลากับผักที่ทางโรงพยาบาลผลิตให้ส่งให้คนไข้ทุกวันเนี่ยไปซื้อมาจากตลาดใหญ่ๆเสร็จแล้วก็ได้อะไรมาด้วยเขาผลิตเป็นอุตสาหกรรมได้สารพิษมาด้วยแล้วสารพิษนั้นก็มาปรุงให้คนป่วยก็ป่วยต่อสิทีนี้ไม่หายเขาตัดสินใจยกเลิกไม่ซื้อแต่ไปปลูกเองเลยปลูกแบบปลอดสารพิษเลยนะปรากฏว่าคนไข้หายเร็วมากเลยส่งโรงพยาบาลอย่างเดียวถ้าเราปลูกเองเราจะรู้ว่าเราใส่อะไรบ้างใช่แต่ว่าถ้าเราซื้อมาเนี่ย เราก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าเอ๊ะมันก็ดูสวยดีนะผักก็ดูงามดีทุกอย่างก็ดูดีแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราก็ไม่รู้สิ่งทั้งหมดทั้งมวลมาจากอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องของบางทีเราก็ไม่ทันสังเกตเหมือนกันใช่เราใช้ชีวิตด้วยความสบายใช่ซื้อปุ๊บเดลิเวอรี่ปั๊บจ่ายตังปุ๊บกินปุ๊บอร่อยปั๊บอิ่มเลยแล้วก็พอเดลิเวอรี่มาปุ๊บขยะก็เยอะอีกใช่ฮะทุกอย่างความมักง่ายของมนุษย์ที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกเลยนะที่จิ้ม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 สั่งส่งโอนประเดี๋ยวอีกวันหนึ่งได้เย็นได้หรือ3 วันได้ถ้าเกิน7 วันไม่มีใครสั่งแล้วนะตอนนี้นะทุกอย่างจะต้องเร็วความที่มนุษย์ชอบอะไรที่มักง่ายมักง่ายแบบง่ายๆทำให้มนุษย์มองไม่เห็นคุณค่าแห่งความรักความรักเนี่ยไม่ได้ทนุถนอมเลยนะถ้าวันไหนจิ้มแล้วไม่ได้ดั่งใจนะเกิดเรื่องนะค่ะไม่ได้ดั่งใจมาไม่ทันเวลามาส่งของไม่ตรงไม่อะไรเนี่ยเกิดเรื่องทันทีเลยเพราะว่าอะไรเพราะไม่ได้ฝึกใจในความละเมียดละไมแบบที่เราธรรมชาติที่เราทำกันเนี่ยเราไม่ได้ฝึกอย่างพ่อแม่เลี้ยงลูกฝึกไหมฝึกความละเมียดละไมกว่าจะโตโหดูแลตั้งแต่อยู่ในครรภ์คลอดออกมาอันนี้คือเป็นฝึกจิตของพ่อแม่โอ้โหฝึกมากที่มีลูกนี่คือฝึกจิตเองพ่อแม่เป็นคนฝึกเองอดทนมากเลยนะไหนมันจะงอแงฟูมฟักขึ้นมามันยังดิ้นไม่ได้เลยมันยังแดงๆอยู่อย่างเงี้ยโอ้โหไอตัวนี้มันจะโตไหมเนี่ยกว่าจะโตเร่งได้ไหมเร่งให้โตวันเดียวเนี่ยไม่ได้เร่งไม่ได้เหมือนกันค่ะโอ้แต่มันแปลกนะน้องพลอยเดี๋ยวนี้หลวงพ่อกำลังคิดว่ามนุษย์ AI เนี่ยนะมันจะเป็นโอปปาติกะโอปปาติกะคืออะไรเกิดผุดขึ้นเลยโตเลยเกิดแล้วโตเลยโตเลยไม่ต้องไปอยู่ในครรภ์ใครนะโตเลยรูปร่างหน้าตาบอกได้เลยว่าจะเอาแบบนี้กี่ตัวเป็นตุ๊กตาพลอยอย่างนี้ก็แล้วกันขายไปเลยขายตุ๊กตาตัวเนี้ยรูปร่างหน้าตาเป็นนางแบบเป็นอะไรก็แล้วแต่ใครจะชอบนักร้องนักแสดงคนไหนไปซื้อเอาแต่ว่ามีเครื่องยนต์รับใช้ในบ้านได้ดูแลนั่นร้องเพลงให้เราฟังอยู่ที่บ้านได้เลยนะต่อไปจะเป็นอย่างนั้นเลยนะมันไม่มีจิตวิญญาณแล้วต่อไปเนี่ยความรักจะหายไปจากโลกใบนี้มนุษย์จะมีแต่การสนองความอารมณ์ชั่วขณะแต่ความระเมียดละไมทางด้านความรักไม่มีเหมือนกับเพลงอดีตกับเพลงปัจจุบันเพลงอดีตเนี่ยเนื้อหาสาระถ้อยคำเนี่ยเพราะพิงใช่ไหมงดงามจะบรรยายอะไรความรักเนี่ยชัดเจนแต่ทุกวันนี้บึ้ง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 จบแล้วหายไปแล้วทุกวันนี้คือต้องรวดเร็วกระชับฉับไวเข้าใจง่ายถ้าใครมัวแต่อธิบายช้าๆปุ๊บนี่ไม่ได้ละไม่ถูกใจละยิงตรงเป้าต้องยิงตรงเป้าเปิดมาปุ๊บคุยเรื่องอะไรต้องรู้เลยต้องรู้เลยเพราะว่ามือมันปัดใช่พร้อมที่จะปัดหนีคือเราแข่งกับความเร็วเคยมีคนตั้งข้อสังเกตไหมว่ากี่วินาทีที่เด็กสามารถดูได้แล้วไม่ปัดต้องทำให้ประมาณเท่าไหร่คะเดี๋ยวนี้ก็2วิเดียวก็ต้องทำให้เร็วแล้วค่ะวิเดียวต้องโดนต้องโดนถ้าไม่โดนก็เปลี่ยนเลยก็คือเปิดมาตอนแรก1 2 3แล้วก็ไปเลยถามน้องพลอยดูว่าตัวน้องพลอยเองเนี่ยดูนานแค่ไหนที่จะปัดก็เหมือนกับเด็กๆนี่แหละ คืออะไรเรารู้สึกว่าเราจะรู้สึกว่าเวลาของเราเนี่ยอยากจะได้ข้อมูลเยอะๆเยอะๆเยอะๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันช้าปุ๊บเราก็เปลี่ยนก่อนเราอยากได้ข้อมูลเยอะแล้วก็เร็วอย่างเราพูดธรรมะเนี่ยมันก็จะมีคนอีกพวกหนึ่งเลยนะที่ยินดีที่จะฟังจนจบค่ะใช่ไหมฮะ
แต่อีกพวกหนึ่งเนี่ยมันฟังได้อย่างเก่งนะนาทีหนึ่งเนี่ยต้องชัดเจนเลยหรือครึ่งนาทีเข้าเนื้อหาเลยก็เข้าเนื้อหาเลยจะมาอารัมภบทอะไรขึ้นไตเติ้ลอะไรต่างเนี่ยเขาไม่เอาละทุกวันนี้เขาไม่สามารถจะทนฟังได้เพราะฉะนั้นหลวงพ่อก็เราจะสอนธรรมะเนี่ยมันจะสอนยังไงก็เลยต้องมานั่งนึกว่าพูดสั้นพูดสั้นคือ1นาทีเท่านั้น1นาทีเท่านั้นแล้วก็2นาทีแรกต้องโดน2วินาทีแรกเนี่ยต้องโดนเขาถึงจะไม่ปัดไปไหนอันนี้ก็เป็นความรู้สึกที่หลวงพ่อกำลังนึกว่ามนุษย์เราเนี่ยความรักน่าจะเริ่มหายไปแล้วความรักระหว่างกันและกันระหว่างพ่อแม่ลูกระหว่างสัตว์ระหว่างอะไรต่างๆก็ตามทีที่เราพูดกันเนี่ยอะไรถ้าช้าบุคลิกลักษณะของมนุษย์ก็จะเปลี่ยนแปลงไปธรรมชาติที่เคยให้ความรักความอบอุ่นแก่มนุษย์มายาวนานหลวงพ่อคิดว่ามนุษย์ยังไม่สำนึกหรอกมนุษย์ไม่สำนึกมนุษย์ก็ยังทำร้ายเขาทำร้ายต้นไม้ทะเลภูเขาท้องฟ้ายังเมินเฉยดวงดาวยังเมินเฉยพระจันทร์เต็มดวงยังเมินเฉยสิ่งเหล่านี้มากมากเลยดินยังถูกทิ้งเลยแต่ว่าพอเจอวิกฤตจากโควิด-19คราวนี้นะคนมันตกงานโรงงานปิดเนี่ยนะกลับไปหาดินคือมาตุภูมิบ้านเกิดและดินบ้านเกิดเนี่ยมีคุณค่ายิ่งใหญ่แล้วตอนนี้มีคนหนึ่งเขาโทรศัพท์มาคุยกับหลวงพ่อว่าหลวงพ่อครับผมนึกไม่ถึงว่าวิถีชีวิตที่บ้านณวันนี้เนี่ยจะให้ความสุขกับผมมากขนาดนี้ทั้งที่ผมไม่มีเงินเลยแต่ผมอยู่ได้ดีกว่าที่ผมมีเงินตอนทำงานที่โรงงานแต่ผมไม่เคยเห็นหน้าพ่อแม่เลยไม่เคยเห็นหน้าภรรยาลูกเลยผมเอาแต่ทำงานหาเงินส่งมาให้แต่บัดนี้ผมมาทำเกษตรปลูกกินทำกินทำไมผมได้ความรักมากขนาดนี้ผมได้อยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เป็นความรักของผมผมได้ดูแลพ่อแม่ที่แก่เฒ่าผมได้ดูแลลูกได้ดูแลภรรยาได้ดูแลดินน้ำลมไฟผมรู้จักที่หลวงพ่อบอกว่าให้ผมทำรังรินแล้วก็เอาองค์แดงมา 4-5 ใบเนี่ยผมทำตามแล้วผมดีใจมากคือว่าผมมีทั้งน้ำดื่มผมมีทั้งน้ำใช้ซักผ้าแล้วผมมีทั้งน้ำเพื่อการเกษตรอีกดื่ม1ซัก1แล้วก็อีก3เนี่ยเกษตรทำท่อต่อไปแล้วก็มีทัมเมอร์แล้วมันก็โดนเนี่ยมันก็ปิสปริงเกอร์มันก็ทำงานเองง่ายๆตัวนี้ผมมีความสุขมากผมปลูกมะละกอ10ต้นมะนาว10ต้นสะระแหน่10กระถางคือแกไล่ไปเรื่อยๆโหระพาแกปลูกไปอย่างละ10อย่างละ10อย่างละ10ไก่อีก50ตัวเอาไว้กินไข่แกมีความสุขแล้วตอนนี้โอ้โหแกบอกว่าผมนึกไม่ถึงว่าไม่หาเงินไม่มีเงินก็มีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขความรักเพราะที่นี่มีรักโหฟังดูแล้วเนี่ยทำไมเราดีใจขนาดนี้ที่ดินไร่เดียวเองจากเดิมที่มาเช่าห้องไปทำงานบริษัทเช่าห้องเล็กๆค่าเช่าก็โอ้โหกินไปหมดแล้ววันนี้ความรักเต็มเปี่ยมความรักจึงเป็นสิ่งเล็กน้อยแต่ว่ามันยิ่งใหญ่มันหาได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นรักคนรักสัตว์รักธรรมชาติรักสิ่งแวดล้อมหลวงพ่ออยากให้ตรงนี้เป็นจุดที่เราจะต้องนำไปขยายให้มากๆปัจจุบันนี้ค่ะเราไม่ค่อยสังเกตสิ่งที่เรามีอยู่รอบตัวเราจะเห็นว่าเราอยากจะได้อะไรแล้วเราก็จะมองแต่สิ่งนั้นแต่เรื่องความรักที่มีอยู่รอบๆเนี่ยความรักที่อยู่ตามคุณพ่อคุณแม่ความรักจากสัตว์จากธรรมชาติต่างๆเนี่ยมันมีอยู่แต่ว่าเราเนี่ยไม่เคยสังเกตหรือไม่เคยรับรู้ว่าเอ้ยจริงๆมันมีอยู่นะคะค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะก็อยากจะให้ท่านเจ้าคุณฝากถึงเรื่องราวความรักของเรานะคะสิ่งเล็กน้อยที่ยิ่งใหญ่เจ้าค่ะก็ขอกล่าวเพียงสั้นๆว่าความรักเป็นสิ่งที่ต้องสร้างขึ้นมาด้วยกันทั้งสองฝ่ายเรารักเขาเขารักเราเรารักสิ่งใดก็ใส่ใจในสิ่งนั้นค่อยรดน้ำพรวนดิน
ด้วยการใส่ใจให้ใจภูมิใจในสิ่งที่เรามีถ้าเราไม่มีปุ๋ยคือความภูมิใจปุ๋ยคือความเห็นใจใส่ใจเนี่ยความรักมันก็จะห่อเหี่ยวแห้งแล้วก็จะสูญหายไปจากใจของเราอัตมภาพอยากจะเชิญชวนญาติโยมสาธุชนทุกท่านว่าสิ่งแวดล้อมก็มีความสำคัญมากเรารักดินรักน้ำรักลมรักแดดรักฝนสิ่งเหล่านี้ก็จะรักเราเทวดารักเราทุกคนอย่างเท่าเทียมกันให้แดดให้ดินให้น้ำให้ลมให้ไฟมาแล้วขอให้เราทั้งหลายรักษาธรรมชาติด้วยรักธรรมชาติให้มากและธรรมชาติก็จะรักเราขอเจริญพรกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะและตอนนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับรายการธรรมะของธรรมสถานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ